ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 16:03 น.สาธิตควงสุริยะตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วกลางทะเลมาบตาพุดล่าสุดคุมได้แล้วเหลือ 5.3 ตันเจ้าหน้าที่เร่งกำจัดหวั่นซัดเข้าชายฝั่งคาดวันนี้กำจัดได้หมด 16:25 น.ไตรรงค์สุวรรณคีรียืนยันไม่มีกลิ่นปฏิวัติไม่ห่วงเสถียรภาพรัฐบาลเชื่อพลเอกประวิตรเอาอยู่รับรัฐบาลผสมส่วนใหญ่อยู่ไม่ถึง4ปีขณะอวยพรอัธวิทย์ให้ชนะเลือกตั้งซ่อมย้ำต้องเคารพการตัดสินใจของประชาชน 16:38 น.ธีรรัตน์โฆษกพรรคเพื่อไทยชี้ศิระแจ้งกกต.สอบเพื่อไทยหาเสียงรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายขัดขวางผลประโยชน์ประชาชนวอนอยากเห็นการเมืองสร้างสรรค์ 16:40 น.อัครเดชสสราชบุรีพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความแจ้งติดโควิด-19 เข้ารักษาตัวแล้วมีอาการเจ็บคอเล็กน้อยขออภัยประชาชนที่ได้รับผลกระทบล่าสุด 16:52 น.อีกแล้วรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามทางม้าลายหลังมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup